สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคมาเดี๋ยวรับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้กำลังใจคนที่เป็นทุกข์ปรึกษาปัญหากฎหมายคนหายก็ช่วยหาให้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราพึ่งพาอาศัยกันค่ะ027902111ค่ะรวมถึง LINE ID นะคะ @RongTukThaiPBS ก็พึ่งพาอาศัยกันได้ป้ายแรกไปดูความทุกข์ใจของคนที่อยู่ริมตลิ่งค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เรานำเสนอปัญหาน้ำท่วมจำได้ใช่ไหมคะว่าแม่น้ำชีเนี่ยล้นตลิ่งแล้วก็ทำให้พื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานเนี่ยน้ำท่วมกันไปแต่ตอนนี้น้ำที่แม่น้ำชีลดระดับลงอย่างรวดเร็วแล้วนะคะก็ทำให้ตลิ่งสุดค่ะแต่กรณีนี้ชาวบ้านสงสัยว่าเอ๊ะที่มันสุดเนี่ยเป็นเพราะว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่ามาดูเรื่องนี้ค่ะไปกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ติดแม่น้ำชีทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเลิงใต้หมู่12ตำบลเลิงใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตลิ่งกั้นแม่น้ำชีค่ะมันซุดตัวยาวประมาณ70เมตรนะคะและเป็นจุดที่เป็นช่วงโค้งน้ำดินก็ซุดตัวไปจนถึงถนนคอนกรีตเลยระยะทางยาวก็5เมตรลึกลงไป5เมตรค่ะทีนี้สาเหตุก็เกิดจากน้ำชีเนี่ยมันล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาดินเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาไว้นานกว่า1เดือนใช่ไหมคะทีนี้พอถึงช่วงน้ำลดนะคะน้ำมันลดอย่างรวดเร็วเลยชาวบ้านบอกว่าไม่ถึง10วันน้ำลดลงไปกว่า5เมตรก็ทำให้ตลิ่งสุดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทีนี้ตลิ่งป้องกันแม่น้ำชีค่ะสร้างขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเมื่อปี61นะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง18ล้านบาทระยะทาง250เมตรนายอนุสรณ์นาทัลลิเป็นชาวบ้านหมู่12บ้านเลิงใต้ค่ะก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งทำงานอยู่ที่บ้านนั่นแหละได้ยินเสียงคล้ายหินกระทบกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังครืนเหมือนหินถล่มดินถล่มเนี่ยนะคะก็รีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าตลิ่งพังแล้วล่ะค่ะทีนี้ชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มีการปักเสาเข็มเลยนะคือไม่เห็นเข็มสักต้นเลยอะนะคะเพื่อป้องกันตลิ่งพังตลิ่งสุดเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นเลยเห็นแต่การเทคานเหล็กนะคะแล้วคานเนี่ยมันก็มีขนาดที่เล็กดูแล้วไม่น่าจะได้มาตรฐานอันนี้คือข้อสังเกตจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ตลิ่งสุดแล้วถึง2ครั้งแต่ไม่ได้พังเยอะขนาดนี้ซึ่งเมื่อ10ปีที่ผ่านมาน้ำก็เคยท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาท่วมอีกทีในปี64เนี่ยแหละค่ะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลแก้ไขซ่อมแซมนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่เด็กๆในหมู่บ้านใช้เป็นทางหลักในการสัญจรไปโรงเรียนแล้วก็เป็นถนนในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านด้วยค่ะตอนน้ำมันท่วมมันก็ถึงนี่เลยถึงกระสอบทรายถึงกระสอบทรายเลยแล้วมันลงเร็วมากมันแช่น้ำอยู่ประมาณเดือนกว่าใช่มันก็ลดลงนิดนึงรอบสองก็มาอีกแล้วมันก็พังเลยกังวลมากๆเลยเพราะว่าบ้านแถวนี้มันก็ไม่รู้จะสุดตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมฮะตรงนี้ถมใหม่หมดเลยนะพื้นที่ตรงนี้ถมใหม่หมดแต่ไม่มีเข็มสักต้นเลยมันสุดไปหลายรอบแล้วเขาก็มาซ่อมถูกไหมปกติมันจะเท่ากันเลยมันจะเท่ากันแต่นั้นมันสุดให้เขารีบจัดการให้หน่อยเพราะว่ามันคือหนึ่งตรงนี้มันก็เดินทางไปโรงเรียนของชาวบ้านเหมือนกันนะเป็นทางหลักด้านนายนันทวิทย์นาคแสงเป็นในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็บอกว่าได้รับทราบจากชาวบ้านแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยนำหน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปพื้นที่เลยเพื่อหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้านจะได้สัญจรกันได้อย่างปลอดภัยกันก่อนนะคะแต่ดูลักษณะทางกายภาพแล้วแหมมันก็โอ้น่าตกใจเนาะเพราะว่าการซุดตัวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับถนนด้วยนะคะทีนี้ข้อสังเกตของชาวบ้านว่าก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันไปหาคำตอบกันละค่ะคุณผู้ชมป้ายต่อไปค่ะจากความเดือดร้อนของดินของน้ำไปดูความเดือดร้อนจากบนฟ้ากันบ้างค่ะที่ภูเก็ตค่ะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องค่ะให้ทออทหรือว่าท่าอากาศยานที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะจ่ายค่าชดเชยผลกระทบจากเสียงของเครื่องบินร้องเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้เงินกันเลยมาดูเรื่องนี้
เป็นความทุกข์ใจของคนที่อยู่ใกล้สนามบินจริงๆที่หน้าสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายบุญไพศาลบุญศพเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหมากปรกหมู่ที่1ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านหมู่1หมู่4หมู่6ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางและชาวบ้านหมู่6บ้านแหลมทรายตำบลเทพกษัตริย์20กว่าคนนะคะยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะขอความชัดเจนเรื่องการจ่ายค่าชดเชยทางเสียงของท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะก็มีนายมนัสโสธารัตน์รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษาท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นผู้รับหนังสือนะคะนายทรงวิทย์วินยูประดิษฐ์เป็นตัวแทนชาวบ้านบอกว่าการยื่นหนังสือจากการที่ทอทเนี่ยต้องปฏิบัติตามในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ที่จัดทำขึ้นเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบเอกสารการขออนุมัติก่อสร้างและพัฒนาสนามบินภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วมีการเห็นชอบไปแล้วตั้งแต่การประชุมครั้งที่3ปี2554ในรายงานเนี่ยระบุชัดว่าการดำเนินการต่างๆต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้สนามบินในส่วนพัฒนาแต่จนถึงปลายปี64นี้ค่ะการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยและที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยื้อเวลาทำให้โครงการเนี่ยมันเคลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเร่งดำเนินการเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีสนามบินซะอีกนะคะกลุ่มชาวบ้านนะครับมายืนเอกสารเพื่อจะต้องการคำตอบที่ชัดเจนจะทอเกี่ยวกับเหลืองการแก้ไขปัญหาการชดเชยทางเสี่ยงคือการดำเนินการทางมัดจะต้องเซตก่อนการเปิดฉายในส่วนพัฒนาแต่ทอไม่ได้ทำตามข้อมูลนะครับทอเปิดฉายไปแล้วจนบางสิ่งบางอย่างผมว่ามันจะกี่พังไปแล้วด้วยซ้ำค่าชดเชยไม่มีเลยในปี64ก็ไม่มีเลยวันนี้แค่เรามาเราต้องการคำตอบคือระยะเวลาในการดำเนินงานจากนี้ไปเส้นสุดเมื่อไรความชัดเจนแผนงานต่างๆเราประชาชนผู้เดือดร้อนผู้อยู่รอบสนามบินต้องการรับรู้ภายในคือคำตอบภายใน7วันชัดเจนชาวบ้านอยากจะรู้คำตอบภายใน7วันด้านนายมนัสโสธารัตน์รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษาท่าอากาศยานภูเก็ตก็บอกว่าหลังจากรับหนังสือของชาวบ้านแล้วเนี่ยนะคะทางท่าอากาศยานไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ตามเส้นทางแนวเสียงนี้เนี่ยนะคะแต่การดำเนินการเนี่ยมันต้องมีข้อปฏิบัติตามระเบียบของกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ก็อยากจะบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องห่วงทางทอทไม่ทอดทิ้งชาวบ้านแน่นอนแล้วก็มีงบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะท่านบริษัทท่าอากาศยานไทยเองนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในแนวเส้นเสียงนะที่กระทบเส้นในเรื่องของผลกระทบทางเส้นเสียงนะครับตอนนี้เนื่องจากกฎระเบียบมันมีอยู่นะครับทุกอย่างต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบที่กำหนดในของกฎหมายกำหนดไว้นะครับดังนั้นไม่ต้องชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วงว่าทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจะทอดทิ้งชาวบ้านนะครับทางบริษัทก็ยินดีที่จะดูแลชาวบ้านทุกๆคนและทุกอย่างมันก็มีงบประมาณที่จะรองรับอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับจากข้อมูลปี2564มีผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงที่ประสงค์จะขายที่นะคะผ่านขั้นตอนการเสนอซื้อที่ดินจากทอทเนี่ยมารออนุมัติให้ซื้อที่ดินอยู่3รายค่ะแล้วก็มี17รายที่ผ่านการประเมินราคาพร้อมที่จะให้ทอทดำเนินการซื้อส่วนอีก30รายรอการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินราคากันต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า100รายที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็รอคำตอบแล้วก็ความชัดเจนเรื่องการจ่ายค่าชดเชยอยู่นะคะก็ชาวบ้านก็อยากจะให้เร่งดำเนินการโครงการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงให้มันแล้วเสร็จในปี2565นี่แหละแล้วก็อยากจะทราบแผนงานวิธีการระยะเวลาอื่นๆของการดำเนินโครงการนี้นะคะขอคำตอบภายใน7วันนับจากยื่นหนังสือเนี่ยแหละค่ะ
นี่ก็เป็นผลกระทบนะคะเรื่องของเสียงคือใครที่ไม่มีบ้านอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะว่ามันเป็นความทุกข์ใจจริงๆแล้วต้องได้ยินเสียงเครื่องบินเนี่ยบินผ่านบ้านอยู่ทุกวันทุกวันนี่นะคะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวหูจะตึงก่อนวัยอันควรนะคะก็อยากจะได้ค่าชดเชยหรือว่าถ้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยคุณก็ต้องมาดูแลมาเวนคืนมาซื้อที่ของเรานะอันนี้ก็คงจะต้องตกลงกัน7วันเดี๋ยวดูกันค่ะว่าเสียงของเครื่องบินกับเสียงชาวบ้านใครจะเสียงดังกว่ากันนะคะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะว่า 2-3 ปีก่อนรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพาราค่ะเพราะว่าราคามันตกต่ำก็จะเอายางพาราเนี่ยไปทำถนนไปทำนู่นทำนี่เนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะมีการยุติโครงการคือไม่ได้สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มนี้แล้วนะคะทำให้เกษตรกรที่ลงทุนไปเนี่ยเสียหายเป็น100ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเอาไปดูความทุกข์ใจของคนปลูกยางพารากันค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกตำบลหนองปรืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะนายมนัสหมวดเมืองเป็นผู้จัดการสหกรณ์พร้อมด้วยนายถนอมเกียรติยิ่งช่วนนะคะที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและนายประทบสุขสนานเป็นรองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยมาร้องเรียนค่ะว่าถูกกระทรวงคมนาคมเนี่ยลอยแพโครงการไม่จัดสรรงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานรัฐค่ะทั้งการใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตและเสาหลักนำทางยางธรรมชาติหลังจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะเขาทำการบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการนำอุปกรณ์ทางด้านการจราจรการอำนวยความสะดวกการอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราจากร้านสหกรณ์โดยตรงนะคะแล้วก็เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ63ผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ65ทีนี้พอมีโครงการแบบนี้ชุมนุมเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์เขาก็ดีใจกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน18กลุ่มทั่วประเทศนะคะเขาก็จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ของแต่ละสถาบันเกษตรกรไปซื้อเครื่องจักรกลสำหรับผลิตเสายางผลิตเสาหลักนำทางทำแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตเพื่อส่งขายใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ากระทรวงคมนาคมจัดซื้อตามบันทึกข้อตกลงในปีงบประมาณ64เพียงปีเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นล้มเลิกโครงการไม่จัดสรรงบประมาณเพื่อสานต่อนะคะก็เลยทำให้สถาบันเกษตรกร18แห่งเนี่ยเสียหายเพราะว่าเขาจัดซื้อเครื่องจักรกลมาแล้วอะค่ะเขาหวังจะผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพผ่านการทดสอบนะคะไปจนถึงปี65ตาม MOU อะที่2กระทรวงได้ทำไว้เขาก็เลยออกมาร้องขอความรับผิดชอบค่ะจากหน่วยงานภาครัฐและก็กระทรวงคมนาคมค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ว่ากันว่าถูกปล่อยทิ้งร้างเลยเครื่องจักรกลเนี่ยทั้งอุปกรณ์ผสมตู้นึ่งแม่พิมพ์ชั้นวางรวม18แห่งเนี่ยเสียหายกว่า100ล้านบาทนะคะอย่างเฉพาะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแผ่นควันแล้วก็โรงงานผลิตหมอนยางพารานี่ทิ้งร้างจนขึ้นสนิมเลยอะอุปกรณ์นะคะโอ้น่าเห็นใจนายมนัสหมวดเมืองผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกบอกว่าเสียหายนะคะคืออยากจะให้กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะเพราะว่างบประมาณที่ทุกสถาบันนำมาจัดซื้อเครื่องจักรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเงินของเกษตรกรที่นำมาลงทุนแต่ถูกลอยแพโครงการแบบนี้เสียหายหลายแสนเลยค่ะภาพค้างนะคะเดี๋ยวดิฉันอ่านต่อเลยนะคะทีนี้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนค่ะตัวแทนเกษตรกรเนี่ยเขาก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเนาะพร้อมกับเสนอข้อเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นท่านเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเปิดสะพานท่าเทียบเรือปากเมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ก็เลยเดินเรื่องนะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรมกันต่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการลงทุนไปหลายจุดเลยทีเดียวทีนี้พอโครงการถูกยกเลิกไปนะคะความเสียหายเกิดขึ้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบนี่คือคำถามที่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ยางพาราต้องการคำตอบนะคะทีนี้มาดูข้อเรียกร้องกันหน่อยค่ะมีข้อเรียกร้องที่เกษตรกรอยากจะบอกให้รัฐบาลเนี่ยได้แก้ไขคือข้อ1ค่ะขอให้หน่วยงานของกระทรวงคมนาคมนำงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่เหลือในปี65ประมาณ 5-6,000 ล้านบาทเอามาช่วยเหลือนะคะ2ออกเป็นกฎหมายเลยบังคับใช้เพิ่มเติมนะคะการใช้ยางในประเทศให้ใช้ยางพาราผสมบนถนนไม่น้อยกว่า 5%อันนี้คือข้อเสนอของเกษตรกรนะคะตามที่ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำหนดเป้าหมาย 35% ของผลผลิตยางในประเทศนำมาใช้นะคะหรือว่าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายแล้วก็ขอให้ดำเนินการต่อเนื่องในระยะยาวค่ะเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างถาวรต่อไปนะคะนี่เห็นไหมคะยังเป็นความค้างคากันอยู่ภาพไม่ได้ค้างอย่างเดียวปัญหานี้ยังติดค้างรัฐบาลอยู่ด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวลองดูนะคะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกยางพารากันได้อย่างไรนะที่ทำ MOU กันไว้เนี่ยป้ายต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมป้ายนี้ไปดูการเตือนภัยหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งจับสาวที่ไปหลอกขายที่บ้านมือสองต่างๆนะหลอกให้โอนเงินแล้วก็เชิดหนีไปค่ะไปดูกันค่ะต้องเตือนภัยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะนางสาวณัชชาทองสุกอายุ38ปีค่ะแล้วก็นางสาวชนิดาภากรเกษมอายุ26ปี2คนนี้เป็นชาวอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.มะเริงเลยให้ดำเนินคดีกับนางสาวชาลิสาอัครรุ่งเรืองสกุลและนายยิ่งยศแอบไทยสงค่ะ2คนนี้เป็นสามีภรรยาที่มันหลอกคืออ้างว่าเป็นนายหน้านะคะแล้วก็มาขายบ้านมือสองนะคะโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปให้แล้วพอโอนเงินไปให้ไม่ได้ทำเรื่องให้ค่ะเชิดเงินหนีไปเลยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินเป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะคะนางสาวชนิดาพานเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไปโพสต์นะในเพจซื้อขายบ้านมือสองโคราชคือเขาต้องการจะซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ตำบลหัวทะเลค่ะทีนี้ผู้ที่ก่อเหตุก็คือนางสาวชลิสาอัครรุ่งเรืองกุลเนี่ยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีบ้านมือสองจะขายให้นะคะอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ขายในราคา 1.9 ล้านกว่าบาทนะคะทีนี้นางสาวชลิสาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อนะแต่ว่าสเตทเมนต์ของเขาอะค่ะคือไม่ค่อยสวยคือเขาเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะพอสเตทเมนต์ไม่ค่อยสวยเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ที่ก่อเหตุนะคะใช้จังหวะเนี้ยค่ะฉวยโอกาสว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องให้เดี๋ยวจะไปเคลียร์ให้นะจะมีแบ็คลิสต์นะคะหรือว่าสเตทเมนต์ไม่สวยอะไรต่างๆเดี๋ยวจะดูแลให้ทั้งหมดนะโดยจะต้องโอนเงินไปให้ค่าดำเนินการก่อนพอโอนเงินไปให้ค่าดำเนินการเสร็จปุ๊บผู้ที่ก่อเหตุนะคะก็เอาเงินไปเลยแล้วก็ไม่คืนบ้านก็ไม่ได้ด้วยนะคะนี่ก็เลยทำให้ต้องเตือนภัยกันค่ะสองสามีภรรยานี้นี่นะคะอันนี้เล่าให้ฟังเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้มีผู้ที่แอบอ้างหลอกขายบ้านหลายเจ้าหลายรายที่เสียหายกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ใจในหลากหลายมิตินะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความขัดข้องเรื่องของภาพนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวร้องทุกข์ลงป้ายนี้อีกหลายป้ายเนี่ยติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องต๊อปแล้วก็น้องยุ้ยค่ะเป็นยังไงความทุกข์ใจเห็นไหมขนาดทำงานยังมีปัญหาทะลักล้นจนเกิดปัญหาหมายถึงพี่เป็นสาเหตุใช่ไหมใช่ค่ะผิดพลาดทางเทคนิคสายอากาศมันเย็นไปนิดนึงพี่นั่นน่ะสินะเป็นไปได้เป็นไปได้เราก็เดาไม่ได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากครับไม่อยากจะไปเลยอ่ะนะพักเถอะไว้ก่อนพักเถอะพักเถอะนะคะแถวบ้านเล็กๆนะคะอย่างนี้ขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ